ขอล่ามคันปากโดยเจ้าพระภายเปลี่ยนชุดแล้วช่วงสงการาน์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่14เมษายนใครจะไปคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะกลายเป็นสถานที่รวมเหล่ารัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยไว้แทบทั้งหมดเพราะมีผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนั่นคือทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปิกบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีทั้งหลายได้เดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกับทักษิณซึ่งในเทศกาลสงกรานต์แน่นอนว่าการแต่งกายต้องเป็นสีสันสู่กับแสงแดดหรือเป็นชุดลายดอกไม้ที่จะได้เพิ่มสีสันในช่วงหน้าร้อนได้อย่างเต็มที่ซึ่งการเดินทางไปที่ร้านอาหารทุกคนเดินทางไปถึงก่อนเวลานัดอย่างใกล้เคียงกันและเป็นอย่างที่คาดไว้คือแทบทุกคนใส่เสื้อลายดอกไม้ให้เข้าตรงกับทีมของเทศกาลแต่ยังคงความเรียบร้อย ามสไตล์แต่ละคนและคนที่แต่งตัวได้ถูกตาต้องใจผู้สื่อข่าวที่สุดคือมาดามนครบาลพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือป้าแจนที่ใส่ชุดได้น่ารักมากเพราะตั้งแต่ป้าแจนลงจากรถใส่ชุดเรดลายดอกไม้สีเหลืองสลับสีครีมพื้นผ้าสีฟ้าผู้สื่อข่าวทุกคนได้มองหน้ากันและพูดพร้อมกันว่าชุดสดใสมาก และได้กล่าวทักทายมาดามนครบาดโดยปเจนเดินเข้ามาทักทายเหล่าผู้สื่อข่าวที่รอทำข่าวว่าได้ไปเล่นน้ำสงกรานกันแล้วหรือยังผู้สื่อข่าวที่ยืนตรงนั้นตอบพร้อมกันว่ายังค่ะแต่ชุดของปแจนสวยมากเจ้าตัวเอามือลูบชุดเดรสแล้วบอกว่าเป็นผ้าสำหรับสงกรานและชี้มาที่ผู้สื่อข่าวที่แต่งตัวพร้อมเปียกน้ำและถามว่าพร้อมเปียกแล้วหรอทุกคนพยักหน้าพร้อมกัน ซึ่งมีคนหนึ่งในวงถือปืนฉีดน้ำและถามปะจันว่ายิงได้ไหมคะปะจันตอบว่ายิงได้หมดแหละเปลี่ยนชุดแล้วฮ่าฮแม่แม่นอกจากจะแต่งตัวตามเทศกาลแล้วยังสนุกด้วยอีกต่างหากใครเจอปะจันไปเล่นน้ำสงกรานที่ไหนฝากปะแป้งหน่อยนะ